ป่ะยังถ่ายคลิปนี้ถ่ายคลิปอันนี้ก่อนสวัสดีค่ะประเด็นมาถ่ายคลิปกันถนนยางไปนี่อาศัยอันถ่ายคลิปเอาวินเนี่ยของพ่อท่านได้ขี่รถออกนี่ออกอตกมาถ่ายทางพี่ให้พี่น้องเฮาเบิ่งยางไปน้ำข้างถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งเด้อพี่น้องทางคุณนั้นสถานีบางซื่อเด้อพี่น้องถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเฮาเบิ่งนำเพราะว่าไปเดือนมากว่าสิมาซื้อหมากซื้อผู้ให้แม่น่ะแต่เลยพ่อท่านได้ขี่รถอาศัยยางถ่ายคลิปซะก่อนถ่ายคลิปให้พี่น้องเฮาเบิ่งนำนั่นสถานีบางซื่อพี่น้องสถานีบางซื่อสถานีรถไฟบางซื่อไทยแลนด์แบงคอกผู้ใดคิดฮอดบ้านมาเบิ่งคลิปประเด็นเด้อพี่น้องประเด็นไทยคลิปบรรยากาศให้เบิ่งอันนี้ยางถ่ายคลิปโดยเฉพาะเลยพี่น้องนางถ่ายคลิปอ้าวเดี๋ยวหน่อยกําลังนั่งกระสังถ่ายคลิปถ่ายคลิปให้พี่น้องเฮาเบิ่งนางรถอายุหลายแล้วเขาไข่เครื่องคานางรถท่านเจ้ามีบัตรอันนี้ว่าได้เสียเงินจักบาทนางรถเจ้าเขาบอกยัยบัตรสวัสดิการถึงรัฐว่าได้เสียเงินจักบาทไปได้ตัวประเทศไทยเขาบอกแม่นตัวก็ได้60หรอกของยัยคือกันยัยก็ว่าได้เสียเงินแต่ว่าเสียค่าธรรมเนียม13 บาทเพราะว่ายัยบ่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันมีอันนี้ว่าต้องได้เสียยาบาทเขาบอกสมมุติเงินนั้นมีกี่ต้น10,000ไม่ได้ใช่ไหมเจ๊ถามดูเลยฝาดกันซะเนาะเห็นมีมันบอกเนาะเฝ้าร้ายเที่ยวเราบอกว่าว่าไรว่าสูก็ไม่ได้ละสันมาถามเนี่ยมาแล้วต้นบักขามต้นบักไงเนาะใช่หรอจักกูเทียคือใส่หมวกวันนี้กูก็ใส่จังหวะอยู่กูเทียคือแผงแหว่งใส่หัวรวดมันมือจังซี่ฮอดตั้งแต่ฝนลิ้นก็บ่ใส่ก่อนว่าสินั่งกันทุกๆไปราชวัตรแม้มบ่ต้องใส่หมวกแม่ๆบ่ได้ไปโอ้ยน้ําขังฝนตกดูไหลน้ําขังโอ้ยใหญ่ๆมันเป็นไดบ่ถ้าเจ้าเอาไว้ซะปลูกบัวบ่หือปลูกบัวสำหรับคฤหาสน์เนาะยังสิเนาะคันเฮาบ่คฤหาสน์เฮาก็บ่ได้ปลูกโอ้ยเบิ่งในอาปากเซเวเป็นตะย่านบ่พี่น้องสิงโตรถติดไฟแดงเลยโอ้เบิ่งรูปปั้นพี่น้องรูปปั้นแบบนี้เฮ็ดคือกันครับมันของประเทศนอกเนาะเบิ่งรูปปั้นแม่เฮ็ดคือของประเทศนอกให้เนาะมึงนะไปขายกันครับมันคือเมืองนอกให้เนาะต้องให้เมืองนอกกันใจเนาะยังสิเนาะเบิ่งพี่น้องรูปปั้นเอามาจากเมืองนอกแน่นอนเด้นรูปปั้นเบิ่งรูปปั้นอันนี้ก็รูปปั้นคนอุ้ยมังกรคืองามแต่เนาะเรามึงนะเนาะอุ้ยคือยักษ์หน้าก็มีละใช่เนี่ยว่าบ่อยู่ในรอดเลยงั้นยังโอ้อันเนี้ยลิ้นสิงลิ้นสังเนี่ยลิ้นสังขึ้นติมาด้วยวันที่26ลิ้นสังเลไลเขาสิจัดงานอยู่มื้อนี้ที่เนาะอันนั้นเขาเอิ้นว่าสนามของอันสถานีบางซื่อสถานีกลางกรุงเทพสถานีบางซื่อเบิ่งพี่น้องเบิ่งสิงโตอ้าปากเบิ่งสิงโตรูปปั้นเบิ่งเด้อเบิ่งสิงโตรูปปั้นเด้อพี่น้อง
ถึงโตลูกปั่นง่ามง่ามมีอาสาถึงโตลูกปั่นสถานีกลางบางซื่อกรุงเทพวิวัฒน์อภิวัฒน์กรุงเทพอภิวัฒน์เขาสิสลองบ่เหรอเขาสิสลองแน่นอนน่ะเนาะเขาจะค่อยติดไปเนาะมองเป็นแปลนนะเนาะมาเด้อผู้ใดสิมาเที่ยววันที่19กับ20 28กรกฎาคม20 21 22 23วันที่19ถึงวันที่28กรกฎาคมเด้อพี่น้องมาเที่ยวงานเทศกาลงานวิวัฒน์บางซื่อพี่น้องบางซื่อสถานีบางซื่องานเทศกาลบางซื่อเกือบ20บาทซื้อนี่16บาทว่าจังว่าบ่มีเงินเนาะก็จังว่าอันมาถอนเงินหรือมาบัญชีมาบ่ได้เงินจังว่าอยู่เนาะอันสิว่าแม่นเอาสมุดบัญชีมาเลยบ่ได้เอาสมุดบัญชีมาลืมข้าวโอ้ยคือกระเป๋าว่าแม่นใส่มาแล้วเลยบ่ได้หยังจักแนวหยังขาลากกับเนี่ยพี่น้องอันนี้สี่แยกสถานีบางซื่อเด้อพี่น้องรถไฟสถานีบางซื่อรถไฟใช่ล่ะเบิ่งพี่น้องตรงนี้เป็นป่าอันนี้คือแต่เป็นของทางหลวงเนาะบ่มีพวกมาสร้างหยังใส่เนาะรับจัดสวนออกแบบรีโนเวทบ้านไปทางไหนอ่ะโอ้มันไปทางที่เอ๊ะสิเป็นยังทางถึงมันเป็นเงี้ยเฮาโอ้ยใหญ่กับบ่จักเนาะโอ้จักทางเฮาทางถึงเรียกสิไปไสบ่เพราะว่าทางสิไปทางเฮียนเฮาบ่ฮู้จักว่าบ่เดียวบ่ฮู้ดอกหลงทางโอ้ยเบิ่งนี่น้ำตกยังเฮาแต่ว่าปล่อยน้ำตกซ้ําพี่น้องเอ้ยอันนี้ต้นยี่โถเด้เขาเอิ้นนี่รับจ้างจัดสวนรับจ้างจัดสวนยี่โถมันสี่แยกเด้อพี่น้องสี่แยกไปทางคุณกันอันตะก่อนนี่อันห้องฟุตบาทนี่คึกคักเนาะวันนี้เขาเจ้าจ้างคนมาเฮ็ดใหม่ใหญ่สังเกตเบิ่งพระเจ้าปูไปเกือบทุกมองแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เนาะนี่ปูไปเกือบทุกมองมันก็เลยงามกว่าเก่าแต่ว่าข้างหมู่บ้านเฮาปูบ่ดีเนาะคึกคักเนาะเฮ็ดใหม่เนี่ยเพิ่นเฮ็ดใหม่เฮาก็เรื่องอันนั้นคือยังหลุดน่ะนะก็นี่ล่ะนี่โอ้ไปกินหัวเจ้าของก็ลูกใหญ่ก็ไปปูจังซี่ล่ะปูให้เขาย้อนเนาะเฮ็ดแบบเดียวก็เขาเฮ็ดนี่เนาะอันนี้เขาเจ้าก็ทางออกแล้วคนล้นเด้อมึงพี่น้องงามๆมึงนาคเล่นน้ําพี่น้องนาคเล่นน้ําพอจบคลิปไปซ้ํานี้ก่อนเด้อพี่น้องเอาไว้ติดตามคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะถ่ายรีวิวบรรยากาศอันเส้นทางกรุงเทพมหานครนี่เบิ่งเด้อประเด็นเส้นทางไปบ้านประเด็นยางมาจากอตก.เด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ